เพราะเลขเด็ดเลขปังประจำงวดนี้ใกล้เข้ามาทุกที่สำหรับโมเมนต์สีสันของคนไทยกับการออกรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่17มกราคม2567ที่เหล่าคอหวยต่างตื่นเช้าคึกคืนสอดส่องเลขเด็ดเลขดังที่คิดว่างวดนี้ต้องเข้าแน่นอนซึ่งคนบันเทิงก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคอหวยที่ต่างเข้ามาส่องโดยงวดนี้จะมีคนบันเทิงคนไหนบ้างตามเจ๊เทยมาส่องเลยค่ะเริ่มต้นกับนักร้องสาววันเดอร์เฟมที่ล่าสุดเจ้าตัวออกรถลูกคันใหม่ป้ายแดงโดยเจ้าตัวก็ไม่กักเลขทะเบียนรถเปิดให้เห็นเต็มๆงานนี้ทำเอาเหล่าคอหวยต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นโดยเลขทะเบียนรถของสาววันเดอร์เฟมคือ7172ไปต่อกันที่นักร้องสาวตั๊กแตนชลดาที่ทำเอาเหล่าคอหวยถึงกับตาตื่นกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อสาวตั๊กแตนล้วงหายปิงปองในงานรำลึกศิลปินลูกทุ่งสอนเพชรที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยเลขที่สาวตั๊กแตนหยิบได้คือเลข60งานนี้คอหวยก็เบาได้เบานะจ๊ะปิดจ๊อบกันที่ครอบครัวลมดีอย่างแจ๊ดชวนชื่นและภรรยาสาวสวยแจ้งที่ล่าสุดทั้งคู่เพิ่งถอยรถหรูป้ายแดงโดยสาวแจงได้โพสต์ภาพคลิปวันที่รับรถพร้อมแคปชั่นว่าสวยสมการรอคอยออกไปหาเงินกันน้องเจริญพรพี่แจ๊ดตั้งชื่อให้ท่ามกลางแฟนคลับแห่ซูมทะเบียนรถโดยเลขทะเบียนรถคือ0123 yes